เพื่อนตำแตงนะคะใส่หมูยอวันนี้มายาไปบ้านเพื่อนพี่คนไทยนะคะที่เขาชอบเอาซูชิมาให้มายากินเนาะมายาไปเอาต้นไม้มาแกก็ให้ของกินมาเต็มเลยให้ซาลาเปาให้ตีนไก่นะคะแต่แกทำหมูยอแกก็เลยแบ่งให้มายามาเอามาตำแตงใส่หมูยอซะเลยเนาะอร่อยค่ะขนมจีนก็มีมะละกอไม่มีนะคะก็เลยต้องใช้แตงแต่ก็อร่อยเป็นแบบตำแตงนะหมูยอโฮมเมดนะคะโฮมเมดขนมจีนขออนุญาตเซ็นมือมายาเพิ่งจะเริ่มมีเพื่อนคนไทยเมื่อ 2-3 ปีให้หลังเองนะไม่ค่อยมีเพื่อนคนไทยเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคนไทยอยู่ส่วนน้อยอ่ะคนเอเชียไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้มีเยอะละเมื่อ 3-4 ปีให้หลังเนี่ยเริ่มมีคนเป็นเที่ยวเข้ามาอยู่เยอะสมัยที่มายามาใหม่ๆเนี่ยมีคนไทยออกมายาเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่มาอยู่มาอยู่นี่นะคะเราก็ต้องนะมีเพื่อนคนไทยไปบ้างก็ดีอร่อยค่ะเพื่อนคนไทยที่นี่นะคะถึงเราจะมีเพื่อนเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ไปมาหาสู่กันแบบทุกวี่ทุกวันนะคะก็จะแบบนานๆทีนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานเนาะอย่างพี่คนไทยที่มายาไปหาเนี่ยแกก็ทำงานนะแล้วก็เรียนภาษาฝรั่งเศสไปด้วยส่วนมายาก็ทำงานอยู่กับบ้านส่วนมากจะมีมายาจะมีเพื่อนฝรั่งซะส่วนมากชีวิตการเป็นอยู่ของคนที่นี่ก็คือต่างคนต่างก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบกันเนาะก็คือถึงจะเป็นเพื่อนกันบางทีก็ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันบ่อยนะ
ก็แบบแล้วแต่โอกาสแล้วก็เวลาเนาะจะไปหาสู่กันแต่ก็ยังติดต่อกันเรื่อยแม้แต่ฝรั่งเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปมาหาสู่กันบ่อยนะคะถึงแม้เขาจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันก็ตามเขาก็แบบว่าแล้วแต่โอกาสเหมือนกันว่าจะไปเจอเพื่อนเขาหรืออะไรเงี้ยนะคะมายาก็ไปบ้านแกก็พาไปดูแปลงผักแกแปลงผักที่แกปลูกเนี่ยผักมันจะไม่โตเลยไม่โตเลยเพราะว่าแกไม่ได้มีแบบโรงเรียนเนาะมายาก็เลยบอกแกเดี๋ยวผักมายาโตเดี๋ยวแบ่งไปกินกันเพราะว่ายังไงมายาก็กินไม่หมดอยู่แล้วแหละพวกแบบว่าผักไทยๆนะก็พวกกวางตุ้งพวกหัวละพากระเพรายี่หร่าอะไรแบบเนี้ยมะเขือเพราะปีนี้มะเขือมายาปลูกที่แกเพาะมะเขือมาให้มายาแต่ว่าของแกเนี่ยมันไม่ค่อยโตไงแต่ของมายาเนี่ยแกให้ต้นเล็กมายามาแต่ของมายาเนี่ยโตนำแกละโตแบบโตใหญ่อะต้นใหญ่มากเพราะเวลามันอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันโตไวมายาก็เลยแนะนำแกว่าให้แกทำโรงเรียนแบบมายาถ้าเกิดไม่ทำโรงเรียนอะไม่ได้กินนะคะผักที่เนี่ยมันโดนลมโดนอะไรเนี่ยมันก็ไม่โตละผักที่นี่เพราะลมแบบว่าเวลาวันไหนมีลมเนี่ยอากาศมันจะหนาวแล้วค่ะที่เนี่ยก็ยิ่งช่วงกลางคืนถ้าเกิดมีลมด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยหนาวอยากจะหน้าหนาวเลยแหละบางทีแบบกลางคืนเนี่ยออกไปนั่งแบบก่อไฟข้างนอกกันนะยังต้องใส่เสื้อแขนยาวไปนั่งก่อไฟกันนะเพราะมันหนาวเมื่อวานนี้มายาก็ขนของนะคะพวกเสื้อผ้าพวกอะไรลงไว้ห้องนอนข้างล่างห้องนอนรับแขกข้างล่างจะไปนอนห้องที่นั่นชั่วคราวนะคะเพราะว่าจะปรับปรุงห้องนอนข้างบนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ซื้อบ้านเนี่ยย้ายมาอยู่ที่เนี่ยห้องนั้นยังไม่ได้ปรับปรุงเลยคือว่าปรับปรุงใหม่หมดปรับปรุงทาสีใหม่ปูพื้นใหม่ทำฝ้าใหม่ติดตั้งฉนวนอะไรใหม่หมดทุกอย่างนะคะก็ทำกันเองค่ะทำกันเองตามเคยประหยัดเงินสังคมของคนแคนาดาส่วนมากเขาแบบจะแบบไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องชาวบ้านนะคะไม่ค่อยอะไรมากมายเขาจะแบบไงอะแบบอยู่ใครอยู่มันอย่างเงี้ยไม่บ้านอยู่ติดกันก็จริงนะเขาจะแบบยังไงอะไม่มาสนใจว่าอยากรู้เรื่องนะว่าเราแบบอะไรยังไงหรือยังไงนะเขาไม่มานินทาไม่อะไรเงี้ยมายาชอบตรงนี้นะแล
แล้วเขาแบบว่ายังไงอ่ะเธอจะมีบ้านหลังเล็กหลังน้อยขับรถราคาถูกๆผุๆพังๆเขาแบบไม่มีการแบบมาดูถูกกันนะนายยาชอบตรงเนี้ยไม่มีการมาพูดให้ช้ำใจว่าอุ๊ยรถเอาไปปลูกผักชีได้แล้วเนี่ยเขาไม่มาพูดนะเป็นบ้านเราก็จะขับรถกระป๋องกระป๋องผุๆนะจะต้องมีคนแซวนะมายาคิดว่าจะต้องมีคนแซวแน่นอนว่าเฮ้ยเอาไปปลูกผักชีหรืออะไรนะแม้ในหมู่เพื่อนกันมายาว่าเพื่อนๆนะก็ต้องแซวนะแต่ที่นี่นะเขาจะไม่แซวเขาเป็นเพื่อนกันก็จริงแหละถึงว่าเพื่อนของเขาจะรถเก่าบ้านเล็กเขาไม่มีการมาพูดถึงเรื่องนี้นะแม้จะใส่เสื้อผ้าแบบว่าขาดขาดหรืออะไรไงเขาไม่พูดนะเขาแบบเขาไม่สนใจแบบว่าเขาไม่มาแบบไม่มายุ่งอ่ะให้ไม่มาพูดให้เราแบบเสียความรู้สึกไงคะเนี่ยมายาชอบข้อดีตรงเนี้ยแล้วเวลาเราจะแบบว่าไปร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยเราแต่งตัวเป็นแบบจัดกลางไปอย่างเงี้ยไม่มีใครก็มาสนใจมองนะคะไม่สนใจอ่ะเพราะเราไปร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยเขาก็รู้แล้วมาซื้อของที่นี่ก็คือเพื่อจุดประสงค์ที่จะทำงานก่อสร้างเนาะถึงเราจะแต่งตัวมันจับกลางไปเขาก็ไม่มาสนใจมองแบบว่ามองแบบเหยียดแบบหัวจรดเท้าแต่เขาไม่มาสนใจมองนะคะตรงนี้ถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยแต่งตัวสารลูกแบบโหตัวแบบนะเขาต้องแบบมองตั้งแต่หัวจนเท้ามายาคิดว่านะไม่คิดว่าเพราะมายาเคยโดนมองแบบนั้นที่เมืองไทยไปกับสามีเนื่องจากความเคยชินไงฮะเคยชินที่ว่าแกเคยแต่งตัวแบบตอนแกทำงานแล้วแบบว่าอุ๊ยขาดอุปกรณ์ตัวนี้แกจะต้องขับรถไปซื้อแล้วแบบโดนคนมองนะคะแบบเหยียดๆเดี๋ยวว่าเหมือนฝรั่งขี้นกอะไรแบบเนี้ยก็เนี่ยเป็นอะไรแบบนึงที่แบบว่านะที่นี่เขาไม่ทำกันย้ายสำนักโนครัวไปนอนข้างล่างนะคะมันก็แบบแปลกๆนะคะไม่ชินเพราะเราเคยนอนแต่ข้างบนเนาะพอย้ายไปนอนข้างล่างเนี่ยไม่ชินนะมายาชอบนอนห้องข้างบนมากกว่าลองข้างล่างหลับดีก็จริงนะคะแต่ว่าแบบความเคยชินเราเคยนอนข้างบนแต่สามีชอบนอนข้างล่างนะแกบอกมันเงียบดิแล้วก็เย็นหมดแล้วค่ะ อร่อย